ือเราทำไมเดินไม่ดูตาม้าตาเรือเลยเนี่ยลำไยโอ้ชี้เฮ้ยทำไมพอมองแม่งแล้วจ้ะหัวใจถึงเต้นแรงขนาดนี้วันนี้ถ้าคนมันจะใช่เพศไหนก็ไม่สำคัญหรอกเดี๋ยวดินายโอ้ยคิดว่าหน้าอย่างเราเนี่ยอยากเป็นซูเปอร์ฮีโร่ตัวไหนเชี่ยนี่มึงประสานจริงนะเนี่ยอย่ามูดี้ดิเธอเฮ้ยเธอชื่ออะไรอ่ะเราชื่อลูโม่นะชื่อโยกโอเคโยกอันก็ตอบมาได้ละว่าเราอ่ะอยากเป็นซูเปอร์ฮีโร่ตัวไหนซูเปอร์แมนไม่ใช่ไอรอนแมนไม่ใช่แบงแมนนะก็ยังไม่ใช่อีกโอ้เฮ้ยเฮ้ยลำไยจะเป็นตัวอะไรก็เป็นเถอะปวดขี้โอเคนะคือเราพอนเถอะกักกักกักเงาจริงๆแล้วเราอยากเป็นยัวแมนน่ะอะไรนะพูดอีกทีได้ปะเราบอกว่าอยากเป็นยัวแมนน่ะจะจีบแล้วเหรอขอเบอร์ได้ปะน้าขอเบอร์หน่อยนะเบอร์อะไรอ่ะถ้าเราไม่ให้อ่ะโว้ใจร้ายอ่ะงั้นถ้าเกิดไม่ให้เบอร์โทรอ่ะขอเบอร์ห้องก็ได้นะแล้วทำไมไม่ขอไลน์อ่ะอ้าวก็ถ้าขอเบอร์โทรก็ได้ไลน์ได้ไงโคจูเล่อ่ะถึงก็เจ้าเล่อ่ะแต่ก็ไม่เจ้าชูนะครับพิสูจน์ได้ใช้ได้นะเราอะเลิกเล่นมุกแป้งได้ป่ะเธออะจะไปไหนก็ไปถ้ายังไม่เลิกเล่นอะจะไม่ให้เบอร์จริงด้วยอะแล้วถ้าแป้งอะทำไมต้องเขินด้วยอะบ้าใครเขินเธอว่าป่ะว่าทำไมหน้าเราคล้ายกันจังเลยหน้าเราไปคล้ายกันตอนไหนอ่ะก็อันนึง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 ก็คล้ายกันมบไงคล้ายกันมบคล้ายกันคบกันไหมไหนโทรศัพท์เราเอ่ยขอหน่อยขอเบอร์หน่อยนี่ไงน่ารักที่สุดไหนอ่ะเบอร์อ่ะไม่เห็นมีเลยเรื่องอะไรจะให้อ่ะเอ้ยถ้าเธอไม่ให้เราไม่ปล่อยโอ้ยนี่เออก็ได้อ่ะขอบคุณนะครับเราไม่ต้องเป็นห่วงนะ
เดี๋ยวเราจะทักไปจีบทุกวันเลยจีบใช่ไหมนี่โอ้ได้ได้เล่นนี้ใช่ไหมฮะนี่เลยมาลูกตุ๊กแกแหมเสื้อเปียกขนาดนี้อ๋อไหนขอดูตาหน่อยสิคะตาหวานเชียวผิดกับตอนที่มาคิดสินะงงๆไหนเล่าสิว่าเกิดอะไรขึ้นโอเคโอเคเล่าก็ได้เดี๋ยวไปเล่าข้างนอกนะก็ตีมึงเหม็นขี้มากเลยค่ะเฮ้ยพวกมึงว่าวันนี้เราเล่นเป็นไงบ้างวะกูว่าวันนี้พวกเราเล่นดีนะเว้ยแบบคนดูโคตรจอยอ่ะกูว่างั้นแหละกูว่ามันโอเคเว้ยกูแฮปปี้แต่ครูว่ามันยังไม่โอเคว่ะอ้าวครูว่าเพลงของพวกเธอมันยังไปคนละทิศละทางนะเว้ยยังไงอะครับพวกเธอควรจะซ้อมมันมากกว่านี้เพลงอ่ะมันต้องใช้ใจถ้านักร้องกับนักดนตรีอ่ะใจมันไม่ตรงกันคนฟังอ่ะมันก็ไม่สื่อสารป่ะวะถ้าปิงปิงอ่ะไม่มีปัญหาหรอกครับแต่รถถังเนี่ยดิช่วงเนี้ยลงทั้งดำลงทั้งบาสไหนจะร้องเพลงอีกไหนจะแคสงานอีกแน่นเอียดเลยใช่ครับครูต้องช่วยผมนะครับนะครับครูต้องช่วยผมนะครับเดี๋ยวครูจะช่วยดูตารางให้ครูจะช่วยเต็มที่นะขอบคุณครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอ้าครูสวัสดีครับเอ้าสวัสดีเอ้าแล้วม่อมวันนี้มีซ้อมเหรอใช่ครับพอดีผมใกล้แข่งแล้วก็เลยนัดเพื่อนมาซ้อมด้วยกันฮะโชคดีแล้วกันเนาะเดี๋ยวครูไปสอนพิเศษละสวัสดีครับครูสวัสดีครับเฮ้ยพี่นายเฮ้ยอะไรเนี่ยวันนี้ผมเล่นดีปะก็ดีทำไมก็ดีเองเหรอนี่เล่นสุดชีวิตเลยนะเนี่ยจะให้กูพูดว่าไงให้กูพูดว่ารถถังเล่นสุดยอดไปเลยครับวันเนี้ยงี้เหรอโหอย่าไปโชดดิไม่ได้ไปโชดคราวหน้าเต็มที่อยู่นี้หน่อยรู้เปล่าเฮ้ยหืมรู้เปล่าเฮ้ยขอโทษนะครับถ้าเป็นตัวจริงนักบาสเนี่ยช่วยมาซ้อมหน่อยได้ไหมครับเพราะว่าน้องอ่ะขาดซ้อมไปแล้วทั้งหมด5ครั้งส่วนตารางซ้อมอ่ะพี่ส่งมาให้เราไม่ใช่หรอครับคืองี้ครับพี่ละม่อมคือผมติดซ้อมวงอ่ะครับแล้วผมจะมาซ้อมได้ไงครับถ้ารู้ว่ามีงานอ่ะแล้วจะมาเป็นตัวจริงทำไมวะแล้วพี่จะทำไมกับผมอ่ะครับเดี๋ยวกูจัดการให้งวดจัดการกี่ทีแล้วมันมีที่อะไรดีขึ้นมาก็น้องมันไม่ว่างจริงด้วยว่ะสายละเดี๋ยวผมไปแคสงานละสวัสดีครับพี่นายสวัสดีพี่น้องไปครับพวกมึงมึงจะไปปกป้องมันทำไมวะมึงดูดิแม่คนมีวินัยเลยเอานะเดี๋ยวครั้งหน้ามันก็มาซ้อมกูเชื่อใจมันไปเราไปซ้อมต่อเถอะเสียเวลาแล้วมึงจะรอดูแล้วกันเซอร์ไพรส์เฮ้ยมึงมาได้ไงเนี่ยจะบอกนะว่ามึงจะนอนกูอ่ะมึงฉลาดมากเฮ้ยใครอนุญาตไม่ทราบกูว่าแหละว่ามึงต้องพูดแบบนี้เมื่อคืนกูเลยโทรเข้าบ้านบอกแม่มึงเสร็จสับแล้วก็ขอแม่มึงว่าจะมาอยู่เป็นเพื่อนมึง1อาทิตย์
แลกกับการติวหนังสือให้แม่มึงก็เลยบอกว่าจริงเหรอคะน้องคีแม่ดีใจเป็นที่สุดเลยโหแล้วที่บ้านไม่ว่าไม่อ่ะก็พอดีกูย้ายมาอยู่คอนโดได้3อาทิตย์แล้วที่บ้านกูเลยไม่รู้แผนเยอะนะมึงอ่ะให้ทีนอนที่คนนะงั้นมึงก็นอนตรงพื้นเลยเดี๋ยวกูนอนบนเตียงโอ้ได้ไงอ่ะใจร้ายไหวฟิลโอ้มึงก็นอนบนเตียงกูนั่นแหละเหมือนที่มึงเคยนอนไงแล้วนี่เป็นไงมาไงถึงมานอนบ้านกูเนี่ยก็กูเป็นห่วงมึงไงเอ้ยกูโอเคแล้วแต่ก็ขอบใจนะเว้ยเว้ยเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามึงไปนอนคอนโดกูบ้างก็ได้นะเว้ยจริงป่ะเนี่ยกูโคตรอยากนอนคอนโดเลยอ่ะจริงดิมึงจะนอน 2-3 อาทิตย์เลยก็ได้นะเว้ยเดี๋ยวกูช่วยคุยกับแม่มึงให้เจสฮู้อยากไปว่ะเฮ้ยเห็นป่ะกูมาแค่แป๊บเดียวอ่ะมึงก็แฮปปี้ขึ้นนึงเยอะแล้วแต่มึงไม่ได้มาอยู่ฟรีๆนะเว้ยช่วยติวให้กูด้วยเข้าใจป่ะครับผมเรื่องบนเตียงก็ช่วยได้นะผีทะเลกูไปแต่งตัวแล้วไปแต่งสายเฮ้ยไอ้ใครอ่ะเสือกเอามานี่ใครวะชื่อหยกด้วยเฮ้ยกูไม่เล่นแล้วมั้งอุ๊ยทำไมพวกมึงขี้เสือกกันจังเลยวะเอ้าก็ทำไมอยากให้เสือกอ่ะก็บอกมาดิจะได้ไม่เสือกไงพอกูอ่ะอยากรู้มากเลยตอนนี้เพื่อนกันเจอกันที่งานโรงเรียนครั้งที่แล้วอ่ะโอ้โหใครกันวะใครที่ทำให้เพื่อนลูกโม่ของกูเนี่ยหายอกหักจากน้องแพลได้วะมึงห้ามพูดชื่อต้องห้ามของกูเข้าใจไหมเฮ้ยว่าแต่ไอหยกเนี่ยมันสวยปะวะอุ้ยชื่อหยกทั้งทีก็ต้องหมวยหมวยขาวๆปะวะโอ้ยมึงพอเลยรู้แค่นี้แหละกูไปละเอากำเฮ้ยไอ้ฟิลแต่มึงเรียนพิเศษเนี่ยโคตรจะไม่ใช่ฟิลเลยว่ะเออนะคนเราไม่ต้องพัฒนากันบ้างป่ะวะว่าแต่มึงเหอะนั่นไงเฮ้ยสวัสดีพุกสวัสดีเว้ยสวัสดีกินข้าวยังยังเลยอ่ะงั้นเดี๋ยวกูไปกินข้าวก่อนนะเจอกันที่แถวเซนที่แถวเราพวกมึงกินกันปะไม่อะพวกกูกินกันมาแล้วโอเคเว้ยงั้นกูไปก่อนกินให้อร่อยเอ้ยฟิลการบ้านที่กูลอกเสร็จแล้วฝากส่งด้วยได้เฮ้ยไอวิทมึงว่าป่าววะหลังจากที่บุ๊กมันสนิทกับไอเฟรมอะมันคุยกับพวกเราเยอะขึ้นนะเว้ยแต่มันก็แปลกๆป่ะวะแปลกยังไงวะก็เมื่อเช้าอ่ะเราเพิ่งไปกินข้าวกันมาแล้วเนี่ยมันไปกินข้าวกับไอ้บุ๊กอีกเออวะแต่ช่างมันเถอะสงสัยมันคงชอบกินกันอ่ะเราไปดูหนังกันดีกว่ากูเพิ่งโหลดหนังใหม่มาหมวยหมวยขาวๆพอดีเลยว่ะไปเร็วไปก็ไปเฮ้ยพี่ตอนนานปะเนี่ยขอโทษนะไม่นานเลยจ้าเฮ้ยมึงลองฟังเพลงนี้ดิโคตรเพราะม
นี่เพลงแนวใหม่เหรอวะไม่เห็นมีเสียงดนตรีเลยอะไรวะเอ้าแบนหมดว่ะครั้งหน้าแล้วกันงั้นเดี๋ยวกลับบ้านกูค่อยฟังเลยกันเนาะปะกลับบ้านกันเถอะทำไมมึงล่าเริงแปลกๆวะสงสัยกูคงมีความสุขแล้วมั้งมีความสุขเรื่องอะไรวะก็คือกูไม่บอกมึงหรอกไอ้พีโอ้ยเออไม่บอกก็ไม่ต้องบอกล้อเล่นงั้นไปเรียนพิเศษกันคือเมื่อกี้กูไม่หูฝาดไปใช่ป่ะว่ามึงชวนกูไปเรียนพิเศษอ่ะเออนะกูแค่ตั้งใจเรียนอ่ะแล้วกูเห็นมึงเก่งไงก็เลยอยากเก่งได้แบบมึงบ้างโอเคครับงั้นวิ่งแข่งกันป่ะใครถึงพิเทสก่อนชนะคนแพ้ต้องเลี้ยงเค้กนะเว้ย3 2 1เริ่มเฮ้ยมึงอย่าเพิ่งดิ่งอ่ะขี้โกงดิวะเฮ้ยฟิวเฮ้ยมึงจะเอาใช่ป่ะโอ๊ยไอ้ฟิวจะเล่นใช่ป่ะอะไรจ้าไอ้เหี้ยไปแล้วนะเฮ้ยอย่าขี้โกงดิวะฮัลโหลไอทีขี้เสร็จยังเนี่ยกูซื้อขนมมาเผื่อมึงด้วยนะเออรีบๆมากูไม่อยากอยู่คนเดียวโอเคฟิวเอ้าพลอยมาได้ไงเนี่ยอ๋อพอดีเราเรียนไทยห้องข้างๆอ่ะเราเห็นฟิวนั่งอยู่เลยเข้ามาทักแล้วเป็นไงบ้างอ่ะไม่ได้เจอกันนานเลยอ๋อเราสบายดีฟิวล่ะเราก็สบายดีแต่ช่วงนี้มีงานนิดหน่อยอ่ะที่โรงเรียนอ๋อแล้วนี่มาเรียนอะไรหรออ่านดิจ้าอังกฤษแค่นี้ก็บอกไม่ได้กินนะเอาเลยเอาเลยมีทิชชู่ป่ะมีแล้วช่วงนี้ได้คุยกับจีนบ้างไหมช่วงนี้ไม่ค่อยได้คุยเลยอ่ะเห็นจีนบอกว่ายุ่งๆเออใช่ช่วงนี้โรงเรียนเราสอบโคตรเยอะเลยเรายังไม่ค่อยได้คุยกับจีนเลยอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปเรียนก่อนนะสายแล้วอ่ะไว้จะบอกจีนให้ว่าเจอฟิวที่นี่โอเคขอเลยได้ปะเจอกันพลอยไหนอะรางวัลที่กูวิ่งชนะมึงมีคนเอาไปแล้วอะใครวะเมื่อกี้กูเจอพลอยอะเพื่อนสนิทจีนแล้วก็ถ้ากูเจอจีนอะกูไม่รู้จะทำตัวยังไงวะกูว่ามึงก็ทำตัวปกติอะแหละอย่าคิดมากถ้ามึงตัดสินใจจะทำอะไรแล้วอ่ะก็แค่ทำไม่ต้องลังเลเว้ยแล้วคืออะไรวะกูจะรู้ป่ะก็คือไงงั้นถ้ามึงกูก็แล้วกันเรื่องขนมอ่ะแต่ของหน้ากูซื้อให้ทำไมจันไม่มาวะไอเซมถามเขาเป็นตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยนี่บุ๊คคิดว่าซื้อมาแล้วเนี่ยซื้อไม่ได้หรอกมีแฟนทั้งทีก็อยากให้แฟนได้กินของดีจากฝีมือเราเองไงจ้า
อร่อยนะแน่นอนฝีมือเฟรมเองทำของเขาจริงเหรอก็ไม่ยากนะแค่ไปเปิดยูทูบแล้วก็ลอกมันมาเจ๋งจ้ะจ้องอะไรเนี่ยเขินเว้ยเปล่ามึงน่ารักขึ้นเยอะเลยรู้ป่ะยังไงวะก็แบบเวลากูเห็นมึงคุยกับไอ้ฟิลไอ้โมไอ้วิทไอ้เอสอ่ะมันก็ดูแบบมึงมีเพื่อนเยอะขึ้นอ่ะกูดีใจนะกูก็ดีใจเมื่อก่อนนะตอนที่กูอยู่โรงเรียนเก่าอ่ะกูเอาแต่ก้มหน้าก้มตาเรียนอ่ะพอมาอยู่ที่นี่นะกูได้เจอมึงได้เจอเพื่อนใหม่ตั้งเยอะโคตรโชคดีเลยว่ะก็บอกแล้วมาอยู่เนี่ยได้ทั้งเพื่อนได้ทั้งครัวหยุดเลยนะนี่พูดอะไรเนี่ยกินต่อไปเลยบุกว่าไงเฟรมก็ว่างั้นแหละครับรีบๆกินด้วยจะได้แบ่งหนังสือต่ออ่านหนังสือเสร็จจะทำกันบ้านของเราต่อใช่ไหมบ้าไหวปะเนี่ยเดี๋ยวไปเอาน้ำให้ Thank you ใครไลน์มาบุ๊กบรรดาแฟนคลับของเฟรมไงมาดูดิให้ดูใหม่ไม่ดูโหเฟรมลบแล้วก็บล็อกไปหมดแล้วเสน่ห์แรงยังนะถ้าแต่ก่อนอ่ะก็ใช่นะแต่ตอนนี้ไม่จำเป็นต้องใช้เสน่ห์เลยก็มีแฟนอยู่แล้วอ่ะพอเลยหนูจะไปอาบน้ำแล้วป้อยเดี๋ยวไปด้วยอาบแล้วไม่ใช่หรอตัวเหม็นอยู่เลยอ่ะไปด้วยไม่ต้องเดี๋ยวไปอาบเองได้เดี๋ยวรู้กันไปอาบน้ำลุกโอ้ยเฟรมฮายแม่ come in please ขอเชิญเข้าไปในห้องแกหน่อยได้ปะแกถามจริงเหอะแกไม่ลำบากวะก็แกมาจากบ้านแกมาคอนโดฉันต๊อก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 แล้วเจอคอนโดฉันไปโรงเรียนฉันต๊อก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 แล้วจะโรงเรียนฉันไปโรงเรียนแกตอ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 กอุ้ยลำไยจังเลยอะแม่ว่าแล้วแกดูอารมณ์ดีผิดปกติมีผู้มีผู้แกเอามาดูดีว่าเป็นใครยังไงแบบไหนอะไรพอได้ละแพลวลุกไปก่อนแพลวไม่ต้องไปคือพี่นี่แหละหยกนี่หยกคุยกับผู้ชายอีกแล้วใช่ไหมมันเป็นใครมาจากไหนฮะแล้วมันจะมาหลอกหยกอีกหรือเปล่าไปเลิกกับมันเดี๋ยวนี้เลยม้ารู้จักเขาดีแล้วเหรอถึงตัดสินเขาแบบนั้นอ่ะถึงเวลาที่หยกต้องเชื่อฟังม้าแล้วก็กลับมาเป็นผู้ชายเต็มตัวสักทีม้าสบายทั้งตระกูลสบายมีหยกคนเดียวนั่นแหละที่เหมือนตกในนรกอ่ะแล้วม้ากูก็บอกว่าไปโรงเรียนกันเถอะเดี๋ยวสายด้วยสีหน้าเข้มๆเหมือนมึงเรื่องทั้งหมดมันก็เป็นเหมือนที่กูแอคติ้งอย่างเงี้ยมึงกูว่าหมามึงน่ากลัวมากๆเลยนะโอ้ my god เหมือนกูจะเป็นลมเลยเหมือนกูจะตายเลยมึงขอโทษโอ๊ยกูมือแรงไปหน่อยนะโอเคมึงแล้วกูทำไงดีอ่ะช่วยกูคิดหน่อยดีแป๊บนึงนะมึงโอ้ยกุมใจอ่ะ
ูไม่มีอารมณ์ไปหาลูกโมเนี่ยเมื่อกี้มึงพูดว่าอะไรนะกูบอกว่ากูกุ้มใจโอ๊ยกูไม่ได้หมายความแบบนั้นกูหมายถึงว่ามึงจะไปกับใครนะก็ไปกับลูกโมไงที่กูเคยเล่าให้มึงฟังอ่ะมึงเคยได้ยินสุภาษิตนี้ไหมหนามย่อเราต้องเอาหนามบ่งอะยังไงอะมึงแผนการมันเป็นแบบนี้มาแล้วมาสายไป5นาทีนะโอ้มาสายนิดเดียวเองนี่รีบมามากเลยเนี่ยแล้วทำไมหยกถึงมาเราที่เนี่ยอ้าวก็ว่าห้องเราอยู่ที่นี่ไงฮะจริงป่ะเนี่ยเหมือนกันเลยเราก็อยู่นี่เหมือนกันอยู่กับเพื่อนที่โรงเรียนอ๋อแบบนี้ก็ไม่น่าจะยากป้าเดี๋ยวจะโดนตีโอ้ลาเลนแล้วไหนมีเรื่องอะไรคือลุงโมว่าไงครับคุณหยกถ้าอย่าเพิ่งมากวนประสาทเราตอนนี้ได้ป่ะเรากำลังซีเรียสอยู่งั้นเราก็ขอเปลี่ยนจากโหมดซีเรียสเนี่ยเป็นโหมดตีเลิฟแทนได้มั้ยมุกเธอโคตรเสียวเลยอ่ะก็ได้มีเรื่องอะไรคือเราอยากจะชวนลูกโม่มาอยู่ห้องเราอ่ะฮะเมื่อกี้หยกว่าไงนะก็เราอ่ะอยากจะชวนลูกโม่มาอยู่ห้องเราจะได้ทำความรู้จักกันมากกว่านี้อ่ะก็ลูกโม่ก็เศร้าเราก็เศร้าใช่ไหมเราจะได้มาอยู่ห้องเดียวกันเราก็จะได้มีความสดใสมากขึ้นไงหยกก็ดีแล้วหรอเคยงั้นเดี๋ยวให้เวลาลูกโม่คิด1คืนหวังว่าลูกโม่จะไม่ทำให้หยกผิดหวังนะเราเอาของมาให้ด้วยคืออะไรเหรอลองเปิดดูดิไปแล้วบ๊ายบายนี่แค่น้ำจิ้มเชี่ยไอ้ยิดเข้าดิดไอ้เหี้ยกันนี่จ้าดีหูเข้าดิโม่มาแล้วไม่ไหวตายแล้วถามให้หน่อยดิไอ้โม่ไรทำไมเดี๋ยวนี้ไม่เห็นไปนอนบ้านกูเลยวะเชี่ยตายเลยเป็นอะไรของมึงเนี่ยกูกำลังคิดอยู่อะคิดแบบหนักหน่วงมึงคิดอะไรของมึงไว้โม่คือว่าไอ้คนที่กูคุยอยู่ว่าเขาชวนกูไปนอนบ้านอะมึงแค่นี้โหมันดูว่าเรื่องใหญ่อะไรแปลกยังไงวะมึงก็คิดว่าเปลี่ยนที่นอนไปดิแล้วถ้าเป็นบุ๊กอะบุ๊กคิดไงสำหรับเราอะถ้าเขาชวนเราไปนอนอะแสดงว่าเขามีใจให้เรานะโม่จริงเหรอไอ้บุ๊กมึงคิดดูนะโอกาสยากแค่ไหนที่ทำให้ผู้ชายกับผู้หญิงมาอยู่ด้วยกัน2-2ได้อะ
แต่มึงได้โอกาสนะแล้วเว้ยมึงต้องรีบจู่โจมจะกอดจะจูบจะลูบจะไหลจะเล้าจะโลมก็ต้องอย่าช้ามึงต้องรีบบุกเว้ยอย่าให้เสียชื่อพวกกูนะเว้ยแต่อย่าบอกนะว่าคนที่มันหมายถึงอะเป็นผู้ชายเฮียลุกเลยกูให้มึงมาช่วยกูคิดไม่ใช่มาสัมภาษณ์กูถ้างั้นมึงจะเอายังไงมันก็แล้วแต่มึงเลยโม่เชื่อใจตัวเองดีวะแล้วมันก็จะดีเองถ้าสำหรับกูอ่ะเสียใจนิ้วเสียดายที่ไม่ได้ลองนะเว้ยโอ้ยโคตรคมเลยไหวบุ๊กบาดคอกูเลยเฮ้ยไปแล้วทำเป็นขยันมึงอะทำเป็นขยันในวิทย์แต่โดนบ่นทีกระเป๋ามึงอะถีบไปเลยบุ๊กว่าไงเดี๋ยวจะสอบเลขแล้วอ่ะยังทำไม่ได้เลยติวให้หน่อยได้ปะได้ๆๆก็ติวให้ทุกวันอยู่แล้วป่ะโอ้ยน่ารักที่สุดเลยถ้างั้นวันนี้ติวเสร็จแล้วติวให้ด้วยนะไอ้เฟมพอเลยไปเรียนได้แล้วอะไรอ่ะเร็วขับรถภาษาอะไรเนี่ยไม่ดูตาม้าตาเรือเลยบ่นอะไรอ่ะก็ขับรถภาษาสกอยไงอย่ามาวงมาวะนะบอกไว้ก่อนไม่สนิทอย่าติดว้าวใช้ได้นะเนี่ยเอามานี่อ่ะอะไรอีกว้าวชอบอ่ะชื่ออะไรเหรออะไรเลยปะนี่บ้าเนี่ยรู้จักกันเองมาถามชื่อขอลายเชยชมัดเดี๋ยวนี้หญิงชายก็เท่าเทียมกันแล้วนะจ๋าช้าหมดก็อดแดกกันพอดีทีเนี้ยบอกได้ยังชื่ออะไรเราอ่ะชื่อลิลลี่นะชื่ออะไรบอกได้ยังชื่อวิทวิทขออะไรอ่ะขออะไรหน่อยช่วยด้วยค่ะผู้ชายคนนี้กำลังจะข่มขืนฉันค่ะช่วยด้วยค่ะมีผู้ชายคนเดียวค่ะกำลังจะข่มทำอะไรเนี่ยขอลายไม่ให้ WIT 332ลิลลี่ Happy อย่าลืมนะเราอะชื่อลิลลี่ลิลลี่พูดสิลิลลี่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 โอเคเนี่ยจำหนึ่งนะเราต้องไปแล้วอ่ะต้องไปกินข้าวกับที่บ้านอ่ะแต่ไม่ต้องคิดถึงนะแต่เราจะไปหาเตรียมตัวไว้ได้เลยเราไปก่อนนะไปนี่มันเรื่องจริงเหรอวะเนี่ยซื้อมาให้ใครถึงพิเทสก่อนชนะคนแพ้ต้องเลี้ยงเค้กด้วยเค้ก
ทีทีเอ้าคอปเตอร์มาไงวะมึงเป็นไรวะนั่งยิ้มหน่อยยิ้มใหญ่อยู่ตรงนี้อยู่ได้เปล่ากูก็คิดอะไรไปเรื่อยเปื่อยแหละกูมีเรื่องจะปรึกษามึงอะเรื่องอะไรวะเดี๋ยวลองเล่าดิคือกูชอบผู้หญิงโรงเรียนนึงเว้ยแต่ว่ากูไม่กล้าบอกชอบเขาอะแล้วมึงลองคุยกับเขายังไงก็คุยแล้วนะกินข้าวดูหนังก็คุยทำหมดแล้วอะแต่ก็ยังไม่กล้าบอกชอบเขาอยู่ดีอะกูว่าเรื่องแบบเนี้ยมันไม่ถูกไม่มีผิดหรอกเว้ยสำหรับกูอะกูคิดงั้นนะลองเลิกใช้สมองเราใช้หัวใจแทนดูดิอยากทำอะไรก็ทำอยากพูดอะไรก็พูดมึงลองทำอะไรตามหัวใจมึงอะเชื่อกูทำแบบนี้ดีที่สุดแล้วเว้ยขอบใจมากนะเว้ยเดี๋ยวเลิกเรียนพิเศษวันเนี้ยกูจะไปบอกชอบน้องเขาเลยงั้นเดี๋ยวกูไปละทีทีเออเดี๋ยวกูจะรอฟังข่าวดีนะเว้ยว่าวันนี้ครูสอนโคตรสนุกเลยอ่ะกูโคตรชอบดีนะมาโรงเรียนก็มาพอมึงมาเรียนพิเศษก็มาพอมึงกลับบ้านก็ยังกลับกับมึงอีกมองอะไรอ้าวทำไมต้องเสียงสูงวะไม่มีอะไรไม่มีอะไรเอ้ยฟิวกูมีเรื่องจะบอกมึงว่ะอะไรวะมาใกล้ดิคือว่ากูจีนเอ้าฟิวนั่งก่อนครับฟิวดีใจจังเลยอ่ะนึกว่าจะไม่ได้เจอกันแหละนี่จีนโทรไปหาทำไมไม่รับอ่ะยุ่งเหรอลืมเลยอ่ะนี่พี่ตีนะพี่ชายจีนเพิ่งกลับมาจากฮ่องกงแล้วก็นี่ฟิวค่ะแฟนจีนเองที่มาทำอะไรแต่เช้าวะกูมาทำเวรน่ะเมื่อวานกูลืมทำเออขอบใจมึงมากนะเว้ยคือน้องเขาก็ชอบกูเหมือนกันอ่ะดีใจด้วยนะเว้ยแล้วมึงเป็นไรปะเนี่ยโอ้เปล่าเมื่อคืนกูอ่านหนังสือดึกไปหน่อยอะเออป่ะไปแดกข้าวกันเดี๋ยวกูเลี้ยงไม่เอาอะ
มึงไปเถอะกูกินมาแล้วงั้นเจอกันตอนเข้าแถวก็ได้กูมีเรื่องจะบอกมึงว่ะอะไรวะคือว่ากูจีน